ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านปากเก้านะครับได้ยินข่าวนะฮะทางเอฟซีนะครับบอกว่าเซียนไหมเนี่ยฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับถูกเป็นประจำนะครับเอฟซีครับผมถูก3ตัวเอ่ย2ตัวเอ่ยนะฮะถูกเป็นประจำนะครับถูกจนชาวบ้านแถวนี้มาขอกันทั้งนั้นเลยนะครับเนาะครับงวดที่แล้ว453นะครับงวดก่อน16นะฮะ FC ครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามนะครับที่มาที่ไปของเลข453มาแบบไหนเป็นความฝันหรือว่าเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับไปเดี๋ยวจะเตรียมไมค์ก็รอแล้วนะครับทีมงานก็มารอแล้วไปตามมาครับผมวันนี้สีน้ำ14กับ83คือว่าคือว่าจะเรียน14กับ83สองแค่2ตัวก็เรียนบ่บ่มีบ่บ่บ่หาตัวแซ่ออกหลักร้อยครับหาพอๆแล้วหลักร้อยเดี๋ยวหาจับบ่หาจับจับหลักร้อยถ้า2ตัวนี่ก็ถือยากใช่มั้ยเป็นเด็กแล้วเฮ็ดสูตรเนาะถ้าสูตรแล้วกับเป๊ะนี่อ๋อเลขสูตรก็มีแหละครับพี่เลขสูตรพี่ยังบ่เข้าบ่ใครเฮ็ดครับยันเพราะว่าเลขมันหลอกหลายเลขมันหลอกหลายสูตรมันสิบ่ใครเข้าอือสังเกตมันเป็นหยังสูตรสูตรเขาจะบ่ใครเข้านี่ผู้ดังๆคนดังๆสูตรดังๆเขาจะบ่ใครเข้าในช่วงนี้เพราะว่าเลขมันหลอกเอาครับสังเกตว่าครับควบคิดเสร็จแล้วครับคิดเอาขึ้นว่างวดนี้บ่ลองเฮ็ดเบิ่งเนื้อเพื่อมันเข้าเนาะเคยแม่นกันสิแม่นมีโอกาสก็สิลองๆมึงใส่กันนิดหน่อยมันหาบ่เข้ากันสุดท้ายตัวเนาะแต่ว่า3ขึ้นว่าอยากอยู่อยู่3กับ4นี่หนีบ่ฮะบ่หนีดอกมั่ง3วิ่งเลขวิ่งวิ่ง3วิ่ง4ได้ประมาณนี้แหละเลขครับงวดเมื่อกี้แตก3ตัวเลยครับแตกครับ2งวดติดแล้วใช่มั้ยครับผม2งวด16ก็แม่นแต่ว่ามันบ่กล้าเรียนเลขแต่ว่า14ผมเรียนหลายเลยครับ3งวดขึ้นหลังเนี่ยผมแท่งหลายดิ40โอ้50โตก็แท่งเด็ก14แต่ว่ามันบ่เข้าเคลียร์ผมคิดว่ามันสิมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าปีกายก็มาบ่ครับผมปีนี้คิดว่ามาแต่ว่าจะสิมางวดใดผมคิดว่างวดนี้แน่นอนมันก็ยังได้เด็ก14ประมาณนี้เพราะว่าปีกายมันมาช่วงนี้บ่ปีกายก็ได้ครับใส่วันแม่เนี่ยบ่ปีกายก็ได้คิดว่าคือกันก็เลยตามตัวเก่านี่นะคือ34นี่นะครับกับ83ครับ14 83ก็มานี่ปีกายแบบ3คะแนนมาดูบนบ่83ครับ83บ่มาบ่ปีนี้คิดว่าปีนี้มาคือกันอ๋อมันจะเป็นช่วงไหนคิดว่าวันนี้บ่ฮะเลขนี้เป็นเลขคือมากแล้วขึ้นมาครับขึ้นมาแต่ก็ออก2งวดติดแล้วครับโอ้โหคิดว่างวดนี้คงสิบ่พลาดดอก14กับ83นี่คือว่าบ่ตัวใดก็ตัวนึงสามตัวที่บางหันนี่3ตัวแท่งเอาครับ3ตัวส่วนมากสิบ่ต้องกลับมันบ่ครับครับกันพบซุมซื้อเลขบ่กลับครับงวดนี้3ตัวชอบตัวไหนครับพี่3นี่ส่วนมากสิเป็นลางหรือบุญมันอยู่หลักใดมันหลัก4บ่ครับ4นี้บ่ฮะ453บ่เออ4เออ453 4หลักร้อยบ่ใครนี้นี่เจ้าสังเกตเพียงเลยหลักร้อยบ่ใครอยู่อยู่เป็นงวด2งวดโอถ้า3ตัวนี้พี่จะชอบตัวไหนเป็นพิเศษมันก็บ่แน่ใจกันตัว3ตัวแต่ว่า1 4นี่มั่นใจเลยมั่นใจอยู่คือว่าสิออก1 4เป็นเลขขึ้นสิออกขึ้นว่าเด้อบนหรือล่างเดี๋ยวเราไปพักกันแท่งครับบนหรือล่างครับอันนี้ก็บ่แน่ใจครับสามารถมาทั้งบนทั้งล่างได้เนาะพอเรียนบ่แน่ใจบ่ได้ข่าวคำนวณเบิ่งเคลียร์กันครับลองคำนวณเบิ่งมันสิเข้ากันบ่ดีครับถ้ามันเข้ากันเดี๋ยวคันมีโอกาสก็แวะมาก็ยังเดี๋ยวสิบอกสิฟังใกล้ๆมือนะครับตั้งหน่อยให้เพิ่นสำนวนมาเจอเซียนนะครับผมครับครับแค่นี้แหละครับอันเดียวค่ะให้ถามคนนี้คันสูตรนี่คันมันเขามันสิเขาจักงวดติด3งวดครับ3งวดซ้อน3งวดครับ3งวดครับครับพยาเข้า3ตัวหรือ2ตัว2ตัวครับส่วนมากเป็นเลข2ตัวแต่ว่ามันบ่เข้าผมบ่เฮ็ดอยู่นี่ผมบ่มีเท่ามีผมบ่มีเวลาเนี่ยมันเด็กน้อยบ่ได้บ่ใครเฮ็ดบ่มีแต่เลขคือมาครับบางทีคันคำนวณออกมานี่หลายคู่ป่ะค่ะบ่มันเป็นเลขแค่3คู่ว้ายคือหน่อยแต่ว่ามันเล่นบ่ได้มันบ่เข้ามันบ่เข้าเลยคือบ่เข้าเลยครับครับมันลอยเฮาเสียเงินเลยเฮาคำนวณออกมาแล้วเฮาแท่งไปจังซี่มันบ่เข้าอยู่ครับเสียเงินเลยเสียเงินบ่หลายมัน3คู่นึงเนาะกี่งวดแล้วครับที่เลขโดนเนาะที่มันบ่เข้าก็เลยไม่ทำอีกเลยครับเพราะว่าแต่เขาล็อกเลขมาเนี่ยผมบ่เฮ็ดเลยพัดเขาล็อกเลขมาเนี่ยเห็นบ่เลขออกกันซ้ำๆครับเพราะว่ามันบ่เข้า
ครับแม่นเฮาเฮ็ดจังได๋ตัวเขาครับมันบ่ไปตามสเต็ปเฮานั่นบ่ล่ะคันบ่ไปตามสเต็ปเฮามันบ่เข้าได้เลยครับไปถามเพราะว่าเขาล็อกไว้นั่นบ่ล่ะเขาล็อกไว้เรียกเลขเขาดังไปเปื้องสิมันปะทะกับเลขดังสิเขาได้ล็อกปั๊บบ่ล่ะเขาบ่ปล่อยออกนี่แหละครับเป็นครับมันเขียนเรียงครับเขียนแต่ว่าคันบ่ล็อกถ้าได้ดังเขาออกโดยใกล้เคียงกันบ่มันล็อกเฮ็ดไปผู้เมื่อนี่เลขมันคือเก่ามันกลายเฮ็ดหรอกครับส่วนมากเป็นเลขล็อกบัดนี้เอ้าคันเฮ็ดมี3คู่มันก็น่ารุ่นอยู่เด้ให้ FC เพิ่นครับเดี๋ยวว่างๆเพิ่นแวะมาเอาก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายเนาะครับโค้งสุดท้ายใกล้หมดแล้วเลยมีเวลาคำนวณกันบ่มีเวลาคำนวณเด้อเพราะแม่นสิหลายคู่คือเขาเออบ่มันเป็นบ่หลายแต่ว่าเราหังบ่กลับเลขอ๋อซื้อไม่กลับแล้วผมซื้อเลขบ่กลับตัวครับซื้อเลขบ่กลับแล้วถูกดูถูกแทบทุกงวดแต่บ่กลับผมซื้อเลขบ่กลับผมคิดเอาแล้วผมก็แทงตรงๆรถผมเล่นตัวเดียวว่ามันโดดๆๆความครับผมโดดเล่นๆครับฮะเด็กความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่าคิดว่ามักเซนๆแล้วสิแบบคล้ายๆคือเราคิดพอว่าคุยซื้อเลขตัวนี้ล่ะแล้วซื้อแต่ว่าส่วนมากไม่ต่ําแต่เลขดังนะผมคิดไปแล้วมันออกเลขตัวกลับแล้วเราสิบ่ได้ท่านผมบ่ซื้อแต่หัวปีจังซี่แต่เขาเลขออกจังซี่ปึ๊บจังซี่ซื้อ5 3จังซี่มันซื้อบ่ได้มันครับหา3มื้อสุดท้ายผมเอาเงินสดซื้อจังซี่เขาจะเอาไปขาย5 3บ่ได้ไว้จักใส่ในเลข5 3บ่ได้แต่เพิ่นคิดกับแต่เขาเจ้าบ่แม่เขาเจ้าบ่ขายให้เลยเอาเครื่องนึงเอาบ่ตัวไหมเขาจะว่าบ่เอาแต่ว่าซุปเขาจะออกเขาเจ้าก็มั่นใจเขาจะพักกันเอาเขาจะก็ถือนี่แหละพวกหาร้อยพวกนั้นตัวนึกว่าเจ้ามั่นใจเขาจะก็เอาผมบ่เอาโอ้ยสิเอาได้ยังไงเนาะครับแต่เขาคิดซิมันกูออกแล้วนะเราเลขเนาะจะมันเลขมันติดยังไงเนาะเลขก็ได้ครับผมพูดได้คืนมา2งวดติดแล้วนะครับ FC ครับผมลองๆมึงเด้อลองๆมึงเอาเดี๋ยวสิมาตามโค้งสุดท้ายเด้อลองๆผมคิดว่าครับ14มันแห้งๆซ้ำๆกันมั้ย14กับ83วันนี้14กับ83กลับด้วยมั้ยครับแต่ว่ากลับน้ําแน่ล่ะคนเลขก็ได้ครับเขามั่นใจแล้วผู้ชมผมก็เคยมันเคยเตะผมหลายทีแล้วเนาะเลขเนาะก็คือย้ำตัวเลขของเซียนไหมนี่ก็คือเลขชอบนี่1 4กับ83ใช่มั้ยครับ2หางแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาตามเลขสูตรเลขสูตรใช่มั้ยเลขสูตรจะมี3คู่2คู่3คู่เนี่ยเราหลาย3คู่อุ้ยไม่หลายนะครับเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวเราจะมาตามนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเซียนไหมนะครับผมนะฮะใช่มั้ยพี่หมายเนาะไหมพี่ไหมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมครับสำหรับแนวทางอันนี้คือแหล่งใหม่นะครับ FC ครับผมครับขอบคุณครับครับลองๆเบิ่งครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเซียนไหมนะครับ FC ครับผมนะฮะมีแนวทางตัวเลขแค่2หางนะครับ FC ครับผมมี14 14กับ83 38นะครับผมงวดที่แล้วนะครับ453แล้วก็มั่นใจมา116งวดก่อนนะครับ2งวดติดแล้วนะครับ FC ครับผมครับนี่นะครับแนวทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันก่อนแนวทางนะครับตัวเลขนะครับผม14กับ83นะครับวิ่ง3กับวิ่ง4นะครับเซียนไหมนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าเก้านะครับ FC ครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ